วันนี้มีประชาชนหลั่งไหลไปที่บริเวณท้องสนามหลวงไปที่พระบรมมหาราชวังเพื่อไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กันเนืองแน่นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านความสงบเรียบร้อยก็ต้องคัดกรองคนให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะมีหลายปัจจัยที่จะตอนนี้ต้องพิจารณากันเป็นพิเศษด้วยติดตามประเด็นนี้กับคุณเนื้อแพรครับสวัสดีค่ะคุณมนชัยคุณธวัลรัตน์คะแม้จะเป็นช่วงเย็นแต่ยังคงมีประชาชนเดินทางมาเข้าแถวเพื่อให้ได้ต่อคิวเข้าไปถวายพระบรมศพค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่มีมาตรการจัดการเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งรวมทั้งจิตอาสาที่คอยมาบริการประชาชนค่ะนายณรงค์คงคำรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าที่ผ่านมาเจอคนไร้ที่พึ่งบริเวณท้องสนามหลวง148คนแต่จากวันพฤหัสบดีพบว่าเจอ50คนวันศุกร์เจอ20คนถือว่ามีจำนวนลดลงเรื่อยๆหากประชาชนเจอคนไร้ที่พึ่งสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีโดยเจ้าหน้าที่จะนำมาตรวจประวัติที่จุดคัดกรองและส่งให้จิตแพทย์คุยก่อนหากพบว่าเป็นผู้ป่วยมีอาการทางจิตจะส่งให้โรงพยาบาลดูแลแต่ถ้าเป็นคนเมาจะส่งให้ตำรวจจัดการทันทีส่วนคนเร่ร่อนจะส่งไปยังบ้านมิตรไมตรีและจะส่งต่อไปยังศูนย์คนไร้ที่พึ่งกราบเรียนว่าในกระบวนการการช่วยเหลือนะครับดูแลพี่น้องคนไร้ที่พึ่งนั้นนะครับเราได้ดำเนินการเช่นคนปกติทั่วไปนะครับโดยจะมีการเชิญตัวบุคคลที่นะครับเข้ามาพักนอนในท้องสนามหลวงในพื้นที่ท้องสนามหลวงทั้งพื้นที่เต็มพื้นที่นะครับในเวลาประมาณ21นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับด้านพลตำรวจโทอำนวยนิมโนรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจะเน้นให้บริการด้านการแพทย์และอาหารให้สำหรับคนที่มาถวายสักการะเป็นหลักเพราะทุกวันนี้มีคนมาเป็นแสนแต่คนที่เข้าถวายมีแค่หลักหมื่นส่วนกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการถวายความอาลัยขอให้หยุดเช่นบริการตัดผมย้อมผ้านวดตัวและวาดภาพเพราะอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่บริสุทธิ์และหากพบจิตอาสาปลอมและหาบเล่แผงลอยจะใช้มาตรการด้วยการขึ้นบัญชีลงประวัติถ้ายังพบอีกจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่สนว่าเป็นใครด้านตัวแทนกลุ่มจิตอาสา Volunteer for Dead กล่าวว่าที่ผ่านมามีจิตอาสาปลอม2รายโดยเรียกรับเงินประชาชนดังนั้นต่อไปจะมีมาตรการเปลี่ยนสีบัตรจิตอาสาทุกวันหากใครจะช่วยต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้และหลังวันที่13พฤศจิกายนจะมีบาร์โค้ดสำหรับจิตอาสาทุกคนและอยากเน้นเรื่องจุดบริการหากต้องการบริจาคสิ่งของต้องไปที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เท่านั้นจะไม่มีการตั้งจุดย่อยและถ้าประชาชนอยากแจ้งเหตุฉุกเฉินเช่นคนที่มีอาการป่วยหรือป่วยทางจิตสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์1669ได้ทันทีขณะที่การจราจรในวันนี้และวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแนะเลี่ยงเส้นทางถนนหน้าพระธาตุและถนนหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพราะมีกำหนดการฝึกซ้อนรับปริญญาประจำปีการศึกษา2558ค่ะส่วนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะเพื่อเตรียมรองรับประชาชนที่เข้ามาถวายสักการะพระบรมศพขณะนี้ได้โรยหินและคลุกฝุ่นเหลือเพียงการลาดยางค่ะคาดว่าคืนนี้จะแล้วเสร็จค่ะคุณมนชัยคุณธวัลรัตน์คะขอบคุณคุณเนื้อแพรครับหลักๆที่คุณเนื้อแพรรายงานนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็คัดกรองเป็นพิเศษทั้งส่วนของคนที่เร่ร่อนไร้ที่พึ่งจิตอาสาที่อาจจะเป็นจิตอาสาปลอมแล้วมาหาผลประโยชน์รวมถึงผู้ที่มีอาการทางจิตเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่อาจจะมีพฤติกรรมที่มิบังควรเกิดขึ้นทั้งหมดก็ทำเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนที่เข้าไปในพื้นที่ต้องการไปถวายสักการะพระบรมศพครับ